ตัวกันเสร็จแล้วเหรอจ๊ะลูกใช่ค่ะดีมากจ้ะแม่ก็กำลังจะทำข้าวกล่องให้ลูกไปทานที่โรงเรียนอยู่พอดีเลยว้าวข้าวกล่องอย่างนั้นหรอคะใช่จ้ะงั้นก็ไปรอแม่ที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะรีบทำให้เลยครับคุณแม่เอาล่ะเด็กๆก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นแม่ก็จะมาเริ่มทำกับข้าวกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นก็นำผักมาหั่นกันนะจ๊ะเริ่มจากแครอทนี่จ้าแครอทของแม่ตามด้วยบรอกโคลีจ้าได้แล้วจ้าบรอกโคลีตามด้วยหอมหัวใหญ่นะนำหม้อหุงข้าวมาหุงข้าวกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นแม่ก็จะนำเบคอนลงไปผัดก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไส้กรอกตามลงไปเลยจ้าตามด้วยบรอกโคลีนะจ๊ะแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ข้าวโพดจ้าแล้วก็แครอทเสร็จแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยแล้วแม่ก็จะใส่ซอสปรุงรสลงไปตามด้วยเกลือจ้าคนให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่ข้าวลงไปในหม้อเลยนะจ๊ะคนให้ข้าวคลุกเข้ากันกับเบคอนแล้วก็ผักต่างๆนะจ๊ะแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็รอให้ข้าวสุกเลยจ้าข้าวน่าจะสุกได้ที่แล้วล่ะว้าวข้าวหุงของเด็กๆมีกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยว้าวต่อไปแม่ก็จะมาทำไข่เจียวให้เด็กๆกันนะจ๊ะคนเลยจ้าเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยจ้าพอไข่เริ่มสุกเราก็จะพลิกกลับด้านนะจ้าสุกแล้วก็ตักขึ้นมาเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาทอดเบคอนกันต่อเลยสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้นะจ๊ะเอาละจ้าตอนนี้แม่ก็เตรียมอาหารเสร็จแล้วนะจ๊ะต่อไปก็มาจัดใส่กล่องข้าวให้เด็กๆกันเลยก่อนอื่นก็มาตักข้าวตักใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้เลยนะจ๊ะตักใส่ให้เต็มถ้วยเลย
ร็จแล้วก็นำมาใส่ในกล่องข้าวกันเลยจ้านี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะนำไข่เจียวมาวางบนข้าวกันเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะนำเต้าหู้หน้ายิ้มมาวางบนไข่เจียวนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผักตามด้วยมะเขือเทศจ้าแล้วก็ชีสแล้วก็เบคอนแล้วก็เต้าหู้ปลานะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าข้าวกล่องของเรนะจังกับอาโอคุงเอาละจ้าเด็กๆแม่ทำข้าวกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพร้อมไปโรงเรียนกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับโอเคจ้าถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยเย้ฉันทำข้าวกล่องมาให้กินด้วยละจ้าอืมดีเลยจ้าฉันก็หิวแล้วล่ะนี่ของเลนัทจังส่วนนี่ของอาโอคุงกล่องนี้ของอีฟเองจ้าส่วนนี่ของคองซูนี่ว้าวข้าวกล่องของทุกคนน่ากินมากๆเลยนะอ้าวแล้วมิมี่จังล่ะห่อข้าวกับอะไรมาเหรอเออสงสัยมิมี่จังกล่องจากที่บ้านมาน่ะทำยังไงดีล่ะแบบเนี้ยมิมี่จังก็อดกินข้าวนะสิไม่เป็นไรนะจ๊ะมิมี่จังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเธอแบ่งเอากับข้าวของฉันไปกินก็ได้จ้ะแม่ฉันห่อมาให้เยอะแยะเลยใช่จ้ะเดี๋ยวพวกเราแบ่งให้มิมี่จังกินด้วยนะว้าวนี่จ้ะผักแล้วก็ไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวนี่ไส้กรอกแล้วก็สเต็กหมูนะจ๊ะนี่เต้าหู้ปลาลูกชิ้นแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ฟักทองแล้วก็เอาปูอัดไปด้วยจ้าว้าวขอบใจมากเลยนะจ๊ะทุกคนที่ให้ของกินฉันเยอะแยะเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ามิมี่จังก็พวกเราอ่ะเป็นเพื่อนกันนี่นามีอะไรก็แบ่งปันกันได้อยู่แล้วละจ้างั้นพวกเรามากินข้าวกันเถอะจ้าโอเคเลยจ้าของมิมี่จังเยอะมากๆเลยอ่ะฉันจะกินให้หมดเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ